สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนทัพช้างศึกเบนจามินเจมส์เดวิดจอร์ลุยเจลีกซูเปอร์ลีกาเบนจามินเดวิดนะครับหนึ่งในนักเตะกองกำลังสำคัญที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากบนเวทีเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กำลังตัดสินทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับอยู่ณขณะนี้ที่ประเทศอุซเบกิสถานเดือนล่าสุดนะครับทำเอาสะเทือนทัพช้างศึกกันเลยทีเดียวเมื่อเบนจามินเจมส์เดวิดแนวรุกทักษะเชิงสูงของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกำลังถูกจับตาว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยอาจจะย้ายไปลุยในศึกเจลีกของญี่ปุ่นหรือลีกเดนมาร์กมีโอกาสเป็นไปได้มากซึ่งเบนจามินเจมส์เดวิดได้มีการเปลี่ยนเอเจนต์ใหม่เป็นอลิสคัสซินติงซึ่งเป็นเอเจนต์รายดังกล่าวดูแลนักเตะที่ค้าแข่งในลีกเดนมาร์กหลายคนที่ค้าแข่งอยู่กับสโมสรโอเดนเซ่บีเคปในประเทศเดนมาร์กในต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลเซนและโจนาธานเคมดีเพื่อนร่วมทีมชาติไทยที่กำลังลุยศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียด้วยกันอยู่ณขณะนี้รวมไปถึงนักเตะหลายคนภายใต้ความดูแลของเอเจนต์ดังกล่าวที่ค้าแข่งอยู่กับสโมสรมิดทิลแลนด์ทีมชั้นนำในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กและที่สำคัญเอเจนต์รายนี้ยังมีนักเตะภายใต้ในความดูแลอย่างแคสเปอร์ยังเคอร์กองหน้าตัวเก่งที่ค้าแข่งอยู่ในเจลีกของญี่ปุ่นกับทีมอุวระเรดไดมอนด์อีกด้วยซึ่งต้องจับตานะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเอเจนต์ครั้งใหม่ของเบนจามินเจมส์เดวิดกำลังจะเปิดทางย้ายสู่เจลีกหรือลีกเดนมาร์กเพื่อโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองหรือไม่ปัจจุบันนะครับเบนจามินเจมส์เดวิดแนวรุกทีมชาติไทยในวัย21ปีซึ่งค้าแข่งอยู่กับลีกวันของประเทศอังกฤษกับสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดแต่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักกับทีมนะครับและต้องตัดตามองถึงอนาคตแนวรุกช้างศึกรายนี้อาจจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อโอกาสที่จะลงสนามพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นซึ่งหากเปรียบเทียบสไตล์การเล่นของเบนจามินเจมส์เดวิดแล้วเปรียบเสมือนกับชนาธิปสงกระสินในชุดยู23ปีของทัพช้างศึกไทยของเรานะครับโดยเบนจามินเจมส์เดวิดเขามีของแน่นอนและกำลังต้องการเวทีลงเล่นเพื่อพิสูจน์ผลงานของตัวเองนะฮะเกาหลีใต้ประทัดไทยรีวิวฟุตบอล AFC U23 ปีเอเชียคัพ2022แมตช์ชี้ชะตาเข้ารอบนะครับทัพช้างศึกชุด U23 ปีของเราวันนี้ลงสนามฟัดกับสงขลาซึ่งจะเตะกันตามเวลาประเทศไทยก็คือ2ทุ่มตรงนะครับที่อุซเบกิสถานนะครับที่สนามปัตตากอสเตเดียมโดยช่องที่ได้รับการถ่ายทอดสดก็คือไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32เรามาดูสภาพความพร้อมของทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ปีกันก่อนนะครับโดยทัพสงขลานะครับทีมชาติเกาหลีใต้แชมป์เก่ารายนี้ที่ประเทศไทยเมื่อปี2020ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างสวยหรูด้วยการถล่มเอาชนะมาเลเซียไปถึง4ประตูต่อ1ทว่าในเกมนัดต่อมาพวกเขากลับพลาดท่าทำได้แค่เสมอกับเวียดนาม1-1นะครับหลังเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนทำให้ณตอนนี้มี4แต้มจาก2นัดรั้งจ่าฝูงของกลุ่ม4รวมกับทัพช้างศึกโดยสำหรับสภาพความพร้อมของทีมณตอนนี้ฮาวังซุนฮงกุนซือในวัย53ปีจะหมดสิทธิ์ใช้งานอีจินยองมิดฟิลด์ของทีมที่ติดทดแบนหลังโดนไป2ใบเหลืองกลายเป็นใบแดงก่อนเกมรวมทั้งยังต้องรอทดสอบความฟิตของฮีคังอินกองหลังตัวเก่งจากมายองกาในศึกลาลิก้าสเปนก่อนหน้านี้ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ไม่ได้ลงเล่นในเกมนัดที่ผ่านมาส่วนแกนหลักที่เหลือยังคงฟิตพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยคาดการณ์กันว่าเกมนี้เกาหลีใต้น่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักจากนัดแรกกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากทำการหมุนเวียนนักเตะในเกมล่าสุดนำทัพมาโดยแข้งที่ค้าแข้งอยู่ต่างแดนอย่างฮองฮยุนช็อกจาก LASK ลินในลีกออสเตรียจองซังบินจากกลาสฮอปเปอร์ซูริกในลีกสวิตเซอร์แลนด์และโอเซฮุนจากซูมาซึเอสพัทในศึกเจลีกของญี่ปุ่นนะครับต่อไปเรามาดูสภาพความพร้อมของทีมชาติไทยชุดยู23ปีช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่คว้าเหรียญเงินในศึกกีฬาซีเกมส์2021ก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนขุมกำลังพอสมควรรวมถึงตัวกุนซือที่กลับมาให้โค้ชโย่งวรุษศรีมาคะคุมทัพอีกครั้งก่อนที่จะประเดิมลงสนามในรายการนี้ด้วยการโกงความตายไล่ตีเสมอเวียดนามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 2-2 จากนั้นก็กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งไล่ถล่มมาเลเซียแบบขาดลอยไป3ประตูต่อ0ในนัดล่าสุดนะครับทำให้มี4แต้มจาก2นัดรั้งจ่าฝูงของกลุ่ม4รวมกับเกาหลีใต้โดยสภาพทีมและสภาพความพร้อมในเกมนี้โค้ชโย่งจะไม่สามารถใช้งานยันนิกนุสบอมที่ขอออกจากแคมป์ไปทำภารกิจส่วนตัว
ขณะที่แข้งตัวหลักรายอื่นๆต่างฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพรียงเกมนี้ทัพช้างศึกยังคงมาในแผนการเล่น 4-2-3-1 โดยน่าจะยึดผู้เล่นจากเกมที่ผ่านมาโดยแผงหลัง4คนประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเกลเซนจนาธานเข็มดีวันชาติชูสงและฉัตรมงคลเรืองธนโรธส่วนมิดฟิลด์คู่กลางซ้ายกฤษฎากาแมนคุมเกมร่วมกับธนวัฒน์ซึ่งจิตถวรขณะที่แนวรุกส่งชันรงพรมศรีแก้วเบนจามินเจมส์เดวิดและเอกนิตปัญญาลงสร้างสรรค์เกมให้กับสุพนัทเหมือนตาเป็นตัวจบสกอร์รายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมโดยทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ปีประกอบไปด้วยก๊กดงมินผู้รักษาประตูอีคิวฮยุนอีซังมินคิมจูซุนคิมตาฮาวานคีฮังอินฮองฮยุนช็อกจองซางบินฮวันฮายอกคิวออมซีจุงและพาร์คจองอินต่อไปคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามของทีมชาติไทยนพพลละครพลผู้รักษาประตูนิโคลัสมิเคลสันจนาธานเข็มดีวันชาติชูสงชัดมงคลเรือนธนโรธกิตสดานกาแมนธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรชันรงค์พรมศรีแก้วเบนจามินเจมส์เดวิดเอกนิตปัญญาและสุพนัทเหมือนตาต่อไปเป็นบทวิเคราะห์แชมป์เก่าเกาหลีใต้นะครับทำผลงานในศึกรายการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้ง4ครั้งโดยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทุกครั้งและผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้ถึง2ครั้งในปี2016ก่อนที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ไปครอบครองได้ในปี2020ทว่าการแข่งขันในคราวนี้พวกเขายังจำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้หรือถ้าหากทำได้แค่เสมอต้องเสมอด้วยสกอร์2-2ขึ้นไปนะครับถึงจะการันตีการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนทัพช้างศึกแม้ณตอนนี้จะมีแต้มและประตูที่เสียที่เท่ากับเกาหลีใต้ทุกอย่างแต่ถ้าหากมองกันตามเงื่อนไขในการเข้ารอบแล้วทีมชาติไทยก็ยังมีความได้เปรียบอยู่นิดๆเมื่อสามารถเสมอด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ได้ก็จะผ่านเข้ารอบได้ในทันทีจากการมี head to head ที่ดีกว่าเกาหลีใต้หรือเวียดนามทีมใดทีมหนึ่งแน่นอนหากวัดกันในระบบมินิลีกกรณีมี5แต้มเท่ากันทั้ง3ทีมแต่กระนั้นก็ต้องบอกว่าการที่จะยันเสมอกับทัพสูงขาวให้ได้นั้นเป็นอย่างน้อยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคาดการณ์ว่าเกมนี้ไทยจะต้องพยายามเล่นอย่างรัดกุมที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับโดยไม่พลาดเสียประตูง่ายๆตั้งแต่ต้นเกมซึ่งหากทีมเจ้าไทยยังคงสามารถยื้อสกอร์เอาไว้ได้จนถึงช่วงท้ายเกมหรือหาจังหวะยิงขึ้นนำได้ก่อนก็จะทำให้มีโอกาสไม่น้อยเลยที่จะเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้สำเร็จแต่ว่าหากทัพช้างศึกเสียประตูเร็วแล้วก็การที่จะไล่ตามยิงประตูคืนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเกาหลีใต้เป็นบอลที่เล่นกันด้วยความรวดเร็วนะครับเล่นเพซซิ่งแล้วก็มีร่างกายที่สูงใหญ่ด้วยนะครับต้องระวังให้ดีๆนะฮะแต่คาดการณ์กันว่าสกอร์ที่แอดมินคาดการณ์นะครับทีมชาติเกาหลีใต้จะเสมอกับทีมชาติไทยของเรา 1-1 นะครับแล้วไทยเราเข้ารอบติดสอบยานิกนัทบอมแบ็คซ้ายทีมชาติไทยอยู่23ปีบินกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับยานิกนัทบอมนะครับแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยต้องเดินทางกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าสอบทำให้ไม่สามารถลงช่วยทีมในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายได้โดยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดสุดท้ายซึ่งทีมชาติไทยช้างศึกของเราจะลงดวลกับสงขลาเกาหลีใต้ที่สนามปักคาตอสเตเดียมที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันนี้ครับโดยแข่งขันกัน2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยล่าสุดนะครับยานิกนัทบอมแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ในวัย18ปีของสโมสรยังบอยรุ่น U21 ปีที่ได้รับโอกาสลงสนามไปแล้วตัวจริงนะฮะในเกมรอบแบ่งกลุ่ม2นัดให้กับทีมชาติไทยที่เอาชนะมาเลเซียไป 3-0 แต่ลงเล่นได้เพียงแค่27นาทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าสอบในสถานะศึกษาของเจ้าตัวขณะที่โค้ชโย่งวรุษีมังคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนของยานิกเรารู้ว่าเขาเล่นได้2นัดและมีสอบผมก็เป็นคนตัดสินใจเองให้เขามาเล่นถ้าเราเข้ารอบลึกเขาสอบเสร็จเขาก็จะกลับมาเรารู้อยู่แล้วว่าเราหนักใน2เกมแรกนี่คือเรื่องจริงในทีมเราไม่มีปัญหาแน่นอนโค้ชโย่งกล่าวก็หายไปแค่นัดเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมานี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8มิถุนายนนะครับ